นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงาน Medical Cannabis in Thailand กัญชาเพื่อการแพทย์ในประเทศไทยณโรงแรมอมรีวอเตอร์เกตกรุงเทพมหานครว่าประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่อนุญาตให้นำสารสกัดจากกัญชามาใช้ทางการแพทย์จึงถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ประชาชนทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจและนำมาซึ่งการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างครอบคลุมทุกมิติโดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญใน3ประเด็นหลักคือเรื่องความปลอดภัยเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับทราบจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นจึงเป็นภารกิจจำเป็นและสำคัญที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นนะคะเพื่อให้ผลลัพธ์ที่เราต้องการก็คือการนำกัญชามาใช้ผู้ป่วยจะต้องปลอดภัยนะคะตามมาด้วยการรักษาจะต้องมีประสิทธิผลและก็ต้องมีการเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมนะคะและที่สำคัญการนำสารสกัดจากกัญชามาใช้จะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้ายเราจะต้องมีการควบคุมกำกับติดตามและก็ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและก็จริงจังซึ่งภายในงานนี้นะคะก็มีสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทยมารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาซึ่งเป็นข้อมูลทั้งด้านกฎหมายการควบคุมการใช้กัญชาให้มีความถูกต้องโดยมีวิทยากรจากองค์การเภสัชกรรมนะคะรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานปปส.และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วยสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะสำนักประชาสัมพันธ์ต่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์จะนำคณะสื่อมวลชนไปศึกษาดูงานด้านการวิจัยและการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์และคณะนวัตกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ